ก๊อฟตลาดแตกวันนี้นะครับที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับโอ้โหนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนะฮะยังมีร้านค้าเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกสรรและเดินจับจ่ายใช้สอยนะฮะเอาละครับอย่ารอช้าอยู่เลยฮะไปชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าตลาดน้ำอัมพวาแห่งนี้ยังมีอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างไปลุยกันต่อเลยจ้าร่วมสนับสนุนรายการโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงคอร์ปอเรชั่นไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชผู้ชมครับถ้าหากว่ามาเดินที่อัมพวาเนี่ยนะเขาก็จะมีของเรียกว่าแบบว่าของล่อตาล่อใจนะฮะให้ได้เสียเงินนะฮะในอย่างเช่นเสื้อนะครับเสื้อยืดนะฮะก็เก๋ดีนะครับแล้วก็ผมว่าผ้าก็ผ้าดีนะฮะผ้านิ่มด้วยนะครับเก๋ไก๋เลยนะฮะแล้วก็จะมีพวกแก้วต่างๆนะฮะที่เรียกว่าสามารถที่จะเอารูปดารานักร้องที่เราชอบเนี่ยมาสกรีนนะฮะลงที่แก้วนี้ได้ด้วยนะฮะหรือว่าจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะสามารถทำได้ที่นี่เหมือนกันนะฮะแล้วเขาสัมปอเนี่ยฮะเสร็จภายในเวลา1ชั่วโมงโอเคมากโอเคมากไม่เสียเวลาเยอะนะฮะก็สั่งปุ๊บ1ชั่วโมงปุ๊บก็ไปเดินเล่นเดินเล่นเดี๋ยวกลับมาเอานะฮะสบายๆนะครับพอได้แก้วเสร็จปุ๊บก็เอาเดินก็ดื่มสิงกันไปนะฮะดื่มเบียร์สิงกันไปอย่างเงี้ยนะครับเดินพอเพลินพอเริ่มได้ที่ปั๊บแก้วตกแตกเราก็ไม่ต้องออกกลับบ้านด้วย จะบ้าเหรอแล้วจะซื้อทำไมอ่ะนี่ฮะแล้วก็มีอุ๊ยผู้ชมอันนี้เก๋มากฮะเขาเรียกว่าหมี่กรอบนะฮะหมี่กรอบนี่เป็น อาหารโบราณนะฮะแล้วก็อันนี้เขาทำเป็นสีสันสวยงามมากเลยครับดูนะฮะโอ้โหนี่นะฮะขนมแบบนี้นะครับถ้าหากว่ามาที่อัมพวานะฮะซื้อไปฝากนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับคุณปู่คุณย่ารับรองถูกใจนะฮะคุณปู่คุณย่าเห็นต้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็เด็ดอารัวนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาทานได้ง่ายๆแล้วนะครับปัจจุบันก็หาทานยากนะครับขนมทองเอกนะฮะนี่ครับกุหลาบชาววังนะฮะสัมปันีขนมชั้นดอกอัญชันโอ้โหของพวกนี้หายากหมดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับคุณเรียกว่าอะไรคุณพี่นะคะเนาะพี่จ๋าคุณพี่อันนี้ทำเองหมดเลยป่ะฮะค่ะอันนี้จะทำขนมชั้นทำเองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยมันเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยากมากเลยนะฮะทำไมถึงขายขนมโบราณนี้นะครับคือกลัวไหมว่าจะขายไม่ได้ต้องถามนี้ก่อนเพราะว่าเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยทานแล้วทานค่ะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่ทานทั้งนั้นเลยอ๋อเหรอเขาก็อยากจะลองของนี้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยครับคุณผู้ชมมาเห็นกันก่อนนะครับว่าคือขนมพวกนี้นะฮะหาทานยากจริงนะฮะผมเองเนี่ยแทบจะไม่เห็นแล้วนะฮะเนี่ยฮะกุหลาบชาววังนี่คืออะไรครับมะพร้าวป่ะไม่ใช่ค่ะจะมีนมเนยกะทิน้ำตาลค่ะอันนี้จะบีบทีละกีบนะคะแล้วก็อบ24ชั่วโมงอันนี้จะดูดความชื้นออกเนยกะทิน้ำตาลค่ะแป้งเอามาคลุกให้เข้ากันค่ะโอ้โหนี่ฮะกว่าจะทำเสร็จนะฮะขนมไทยของเราล้ำเลียดมากนะฮะบอกได้เลยนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอันนี้จะเป็นขนมชั้นน้ำชาอันนี้ฝากทานเลยโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับมีไหมที่จะปฏิเสธอ่ะมีไหมคนอย่างผมอ่ะมีไหมผมนี่เก่งมากเรื่องรักษาน้ำใจฮะผมนี่เด่นมากในทางนี้เลยนะครับอุตส่าห์ขอบคุณมากครับอันนี้ทองเอกน้องก็จะทำเองโอ้ขอบคุณฮะเก่งใจจังเลยครับกลัวว่าจะดึงคืนขอบคุณมากนะครับขอให้ขายดีขายดีนะครับคุณพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับแวะมานะฮะร้านนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะฮะมาแล้วต้องทานให้ได้นะครับที่ตลาดน้ำอัมพวาแห่งนี้นะครับครับผมเดินกันมาอีกนิดนึงฮะเดินมานิดนึงจ้าอะไรครับถ่ายรูปครับได้ครับถ่ายรูปกับขนมฟรีที่เราได้มานะครับอะไรเนี่ยสวัสดีครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแสดงว่าตอนเช้าเราไม่สกัดชอบใจตรงนี้ตอนเช้าเรานอนค่ะเออมันแน่นอนตรงนี้
มันคือเกี่ยวกับอะไรบ้างครับคุณพี่ครับให้ทาผิวได้หมักผมนวดตัวเช็ดเครื่องสำอางว้าวอมบ้วนปากฮ่าฆ่าแบคทีเรียมันทำได้ทุกอย่างอย่างนั้นเลยเหรอยังไม่หมดอะไรอีกดับกลิ่นปากฆ่าผิวปูนไม่มีไอ้ย่าทำกับข้าวได้ไหมกำลังจะพูดจริงเหรอทำกับข้าวกินเพื่อสุขภาพค่ะมันจะไปเพิ่มไขมันตัวดีให้เพิ่ม HDL ลด LDL แต่นี่คือเอาไปดัดแปลงมาหมดแล้วถูกไหมฮะว่าคือสำหรับนวดก็ใช้สำหรับนวดตัวเดียวกันคือทุกขวดคือตัวเดียวกันหมดในนี้ใช้ได้ทุกอย่างที่พูดไปเฮ้ยพี่คืออันนี้คืออันเดียวกันเหรอใช่แต่ถ้ามีสเปรย์อย่างนี้เรายกเว้นนิดนึงคือไม่ให้เอาเข้าปากโอ้แต่อย่างนี้ใช้ได้ทุกอย่างเหรอเอามานวดก็ได้ได้กินได้กินได้ทำกับข้าวได้ทำกับข้าวได้เมื่อกี้บอกทำอะไรดีฮะสระผมหมักผมก็ได้อีกแล้วก็อมบ้วนปากโอ้โหนี่ฮะเห็นไหมฮะของไทยแท้ๆครับผมนี่นะฮะให้รู้ซะบ้างนะฮะคนไทยไม่ธรรมดานะครับสามารถหาเงินได้ทุกอย่างนะครับเราคนไทยเราคือคนไทยแต่ถูกแล้วพี่มันมีประโยชน์เยอะเราก็ต้องมาทำให้ทั้งหมดถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าของอย่างนึงทำประโยชน์ได้10อย่างเอามาทำแค่อย่างเดียวคุณผู้ชมครับเดินไปเดินมานะฮะมาสะดุดตาที่ร้านนี้ครับนี่ฮะเขียนว่าข้าวเกรียบปลาทูไอ้ยะชัดชัยยังไงข้าวเกรียบปลาทูไม่เคยเจอเดี๋ยวข้าวเกรียบจุ้งข้าวเกรียบปูอย่างนี้เคยขออนุญาตนะครับสวัสดีครับขอรองเท้าก่อนนะฮะเอานะฮะบุกมาเลยฮะสวัสดีครับป้าชื่ออะไรครับชื่อป้าหมูค่ะป้าหมูจ้าป้าหมูทำไมเป็นข้าวเกรียบปลาทูก็ที่นี่ปลาทูมันดังอะค่ะปลาทูอ๋ออะไรนั่งงอคอหักใช่ไหมใช่หน้างอคอหักเขาก็เลยเอาปลาทูมาทำซึ่งเป็นปลาทูของที่นี่เลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นที่อื่นค่ะปลาทูแม่กองแล้วอันนี้เริ่มขายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมไม่ได้มานานแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วเหรอ 3-4 ปีแล้วโอ้ผมไม่เคยรู้เลยนะไม่เคยเห็นเลยเขาเกี่ยวปลาทูมีให้ชิมไหมฮะประธานโทษครับมีค่ะนะฮะดูได้เลยค่ะชิมฟรีอ๋อนี่มาถุงอยู่นะครับเดี๋ยวชิมให้นะฮะว่ารสชาติแตกต่างจากข้าวเกรียบกุ้งมันมีกลิ่นปลาทูค่ะอ๋อเหรอฮะขออนุญาตเลยค่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับกินได้เลยค่ะเออคุณผู้ชมจริงๆว่าไม่เหม็นข้าวกลิ่นปลาทูใช่ๆใช่เลยอ่ะกินดูได้นะโลกเลยนะอร่อยค่ะอร่อยอีกแบบนึงนะครับคุณผู้ชมฮะมีน้ำจิ้มให้ด้วยมีซอสพริกซอสมะเขืออืมอร่อยเลยที่ร้านขายอะไรบ้างครับอันนี้คือปังเนยปังกระเทียมอันนี้ขึ้นชื่อเลยใช่ไหมฮะค่ะอันนี้ขายยังไงครับถุงยี่ห้าจ้ะทำเองค่ะคุณป้าทำเองเลยทำวันนึงได้กี่ถุงแล้วแต่ว่ะ แล้วแต่ที่ร้านนี้คือเป็นของที่เราทำเองทั้งหมดหรือว่ามีรับมาขายบ้างรับมาขายด้วยค่ะผสมกันไปค่ะปกติอะไรขายดีสุดข้าวเกรียบกับขนมปังอันนี้ใช่ไหมค่ะแล้วของอื่นๆนะฮะพวกกล้วยอันนี้ก็ของที่ร้านนี่ใช่ไหมเออคุณผู้ชมเป็นกลุ่มอะค่ะอันนี้น่าทานฮะอันนี้อะไรครับกล้วยหอมกล้วยหอมเหรอทำเป็นกล้วยเม็ดแตกกล้วยหอมเป็นเม็ดแตกขายยังไงครับถุง35 3ถุง100ค่ะ3ถุง100ผสมกันได้ไหมได้โอเคไหนๆมาแล้วต้องอุดหนุนคุณป้าสักนิดนึงฮะโอ้ดูที่ให้ชิมอีกแล้วเกรงใจจังเลยป้าจะให้ชิมตลอดแล้วค่ะเกรงใจไม่ต้องเกรงใจของอร่อยต้องมีชิมเกรงใจครับป้าได้เลยค่ะเฮ้ยชิมเต็มที่เลยป้าบอกกินเต็มที่เต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยเฮ้ยมันดังกระเทียมนี่เลยค่ะโอ้ขอบคุณมากครับป้าครับมีอะไรให้ชิมอีกไหมกล้วยก็มีนะจะชิมไหมไหนล่ะกล้วยใครว่าเราอยากกินฟรีไหมไม่จริงไหนล่ะไหนกล้วยล่ะไหนล่ะป้าต้องหาให้เจอเลยครับป้าผมไม่เอาออกมาผมอยากกินแล้วนะตอนนี้โอ้โหป้าถึงขั้นลงทุนเดินเข้าไปหามาแล้วไหนชิมหน่อยดิใช่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอากล้วยหอมมาทำขออนุญาตนะครับชิมได้เลยค่ะน้องๆชิมได้เลยเกรงใจเนี่ยให้เกรงใจโอ้โหดูไอ้รูปมันกินจริงจังว่ะเฮ้ยเนี่ยปากก็ไม่หมดเลย
ไอ้รุ่นนี้ไม่ธรรมดาป้าทำเองอืมยังไงโหเอามือเข้ากล้องเว้ยอร่อยจริงอืมมันมากกว่าทำกล้วยน้ำว้าเหรออืมอร่อยนะมันแบบมันหอมดีนะฮะมันหอมแต่หวานไม่เยอะมีกล้วยหอมเหมือนเนาะโอ้หอมหอมหอมมีอะไรชิมอีกไหมมีหมดแล้วค่ะลมเสียที่สุดเลยคุณผู้ชมครับสถานที่นึงนะฮะที่ไม่ควรพลาดนะครับเมื่อมาที่ตลาดน้ำอัมพวานะฮะนั่นคือที่นี่ฮะบ้านครูเอื้อครับนะครับที่บ้านครูเอื้อนะฮะจะมีเพลงของคุณครูเอื้อนะฮะคุณทศนานะฮะวางขายอยู่นะฮะเรียกว่าถูกใจคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแน่นอนฮะแล้วก็ที่นี่นะฮะนี่ฮะอย่างที่เห็นนะฮะเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็รักษาความสะอาดกันนะฮะเปรียบเสมือนว่าเราเดินเข้าบ้านตัวเราเองนะครับตามเข้ามาเลยนะครับนี่นะฮะนี่คือเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะของคุณครูเอื้อสุนทรสนานะครับเรียกว่าเป็นบรมครูเพลงของคนไทยเราเลยนะฮะนี่ครับนี่คือเสื้อที่ท่านใส่นะฮะนี่ฮะมีรูปภาพด้วยนะครับดูจากเสื้อแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเกิดไม่ทันนะฮะต้องบอกว่าคุณครูเอื้อเนี่ยค่อนข้างตัวใหญ่นะนะฮะดูจากเสื้อนะครับหุ่นท่านก็ต้องเรียกว่าสมาร์ทเลยสมัยก่อนนะฮะเรียกว่าสมาร์ทมากนะครับนี่ก็เป็นรูปภาพของท่านนะฮะเป็นรางวัลต่างๆของท่านนะฮะเป็นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับและนี่ฮะนี่คือโต๊ะทำงานของคุณครูเอื้อสุนทรสนานะฮะเมื่อยามที่ท่านแต่งเพลงสมัยก่อนนะครับท่านก็จะนั่งที่โต๊ะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีโทรศัพท์นะฮะมีพิมพ์ดีดมีปากกาไว้เขียนนะครับนี่นะครับเป็นที่ทำงานของท่านนะครับไอ้นี่รูปสมัยท่านหนุ่มๆนะฮะนี่นะครับที่นี่นะฮะต้องบอกว่าคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสมาเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยขอแนะนำให้พาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาด้วยนะครับจะได้พาท่านมารำลึกถึงวันวานนะฮะอดีตอันแสนหวานของท่านนะฮะกับเพลงของคุณครูเอื้อสุนทรสนานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่ามีทุกเพลงของครูเอื้อนะฮะสามารถหาซื้อได้ที่นี่นะครับของแท้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับมีหมดนะฮะเป็น MP3 ก็มีนะครับเนี่ยนะฮะค่าน้ำนมนะครับใครหนอเนี่ยนะฮะนี่นะครับหรือว่านะฮะถ้าจะซื้อนะฮะเป็นอัลบั้มนะครับก็มีนะครับด้านนี้ก็มีนะฮะก็จะมีเป็นอัลบั้มนะฮะแล้วก็เป็นผลงานต่างๆของคุณครูเอื้อนะฮะอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็น20ปีชีวิตกับเพลงเงี้ยนะฮะมนเพลงคู่อันนี้นะฮะมนเพลงคู่สุนทราภรณ์นะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นพวกเพลงคู่ต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นสนุกสนานขึ้นมาหน่อยมีอันนี้ฮะนี่ฮะสุนทราภรณ์นะฮะ99นะฮะร่ายลีลาเริงลีลาศนะครับเยอะแยะเลยนะฮะมีเพลงหวานในลมหนาวอย่างนี้ฮะนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะมีทั้งคอนเสิร์ตด้วยนะฮะมีบันทึกการแสดงสดด้วยนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะเป็นผลงานของท่านนะฮะต้องเรียกว่าเป็นเพลงที่ควรค่าแก่การจดจำแล้วก็ควรค่าแก่การสะสมด้วยนะครับด้วยคำร้องนะฮะที่บอกได้เลยว่าคือหวานหยดย้อยจริงๆนะฮะสมัยนี้ไม่มีแล้วนะฮะคำแบบนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับผมว่านะฮะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยมาไม่ได้จริงซื้อก็ได้ครับซื้อไปฝากท่านนะฮะเป็นของขวัญให้กับท่านนะฮะผมว่าผู้ใหญ่ทุกคนต้องชอบนะฮะผลงานของครูเอื้อนะครับนี่แหละนะครับและนี่ก็คือเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะฮะของคุณครูเอื้อนะฮะสุนทรสนานะครับณตลาดน้ำอัมพวานะครับยังไงก็แวะมากันได้นะจ๊ะคุณผู้ชมครับเกือบที่จะเดินผ่านไปแล้วนะฮะร้านนี้แต่ว่านี่ครับมาสะดุดแผ่นป้ายครับโรงงานลูกหวาดบุญประเสริฐอุตสาหกรรมถึงกับอึ้งฮะอันนี้คือโรงงานหรือนี่โอ้โหสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะคุณเอนะนะครับคุณเอทำไมถึงเป็นโรงงานได้ครับที่นี่อันนี้เป็นป้ายดั้งเดิมอะค่ะตอนนี้เราเป็นบริษัทแล้วอะค่ะเออเหรอเราผลิตลูกอมไอ้ยะค่ะลูกอมที่ขายในประเทศไทยค่ะลูกอมไมมินก็จะเป็นตัวเริ่มแรกนะคะที่เอาป้ายมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้เราผลิตลูกอมแล้วแต่รุ่นอาม่าเนี่ยผลิตกล้วยกวนเริ่มต้นที่นี่อะฮะใช่ค่ะโรงงานอยู่ด้านหลังเองค่ะแต่ไม่ใช่หลังร้านนะคะอีกต้องไปอีก
อ๋อเหรอฮะโอ้นี่ไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยนะว่ามาเริ่มต้นที่นี่นะฮะและเริ่มต้นจากกล้วยกวนเลยค่ะอ๋อเหรอฮะคือก่อนจะไปเป็นไมมิ้นก็กลายเป็นอันนี้มาก่อนขออนุญาตนะครับอันนี้ใช้เครื่องตัวเดียวกันนะคะอ๋อนี่งั้นเนื้อคล้ายๆกันเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยแล้วก็จะน่าจะหนึบๆเหมือนกันนะฮะเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้เป็นธรรมชาติเพราะว่าที่นี่สวนกล้วยเยอะแล้วก็แพ็กเกจอย่างนี้คืออยู่ได้นานไม่ต้องใส่วัตถุกันเสียค่ะอร่อยมากอันนี้อาม่านะคะที่ในรูปอาม่าถวายสมเด็จท่านอาม่าสวัสดีครับอาม่าเป็นคนต่อตั้งเลยขออนุญาตทิ้งที่ไหนฮะอร่อยฮะเอากลับบ้านขายไงครับขายห่อละ20บาทค่ะเอาให้5ห่อได้ค่ะเดี๋ยวให้6ห่อเลยเกือบสำลักสำลักของฟรีเดินชมในร้านก่อนได้นะคะได้ครับสำลักจริงๆนี่ฮะคุณพี่ผมฮะจะมีเป็นพวกแมกเนตนะฮะอันนี้ก็เก๋อันนี้คืออะไรนี่จะเป็นงานไอเดียค่ะเป็นทิชชู่บ็อกซ์ค่ะของใส่ทิชชู่อ่ะครับใช่ค่ะออกด้านนี้อ๋ออันนี้เป็นทิชชู่ม้วนป่ะทิชชู่ม้วนใช่ต้องแกะแกนกลางออกอะค่ะโอ้โหทำเองใช่ค่ะเป็นงานดีไซน์เองซะส่วนใหญ่โอ้ใช้เวลาว่างคือเราดีไซน์เสร็จแล้วเราก็ใช้ลูกน้องทำนะใช่เห็นมันได้อย่างนี้สินะทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้เท่าไหร่ครับอันนี้250ค่ะนี่จะมีเขียนแล้วโอ้ยน่ารักมากเดี๋ยวจะอุดหนุนนิดนึงแล้วกันนะฮะราคาพิเศษกันเองเหลือ200ค่ะไม่เอานะฮะ200มันดูห่างกันไปเต็มที่มันห่างกันไปนิดนึงไม่ได้เอาไปเราสนิทกว่านั้นไม่ได้หรอกอื้อไม่บอกให้หรอกคนรู้ทั่วประเทศเลยรู้กัน2คนเอารู้ทั่วประเทศเลยแถบทิชชู่ให้ม้วนนึงโอเคผมเอานี่ผมเอาไอ้มดแดงอันนี้น้ำมด X นะคะมด X นะฮะคุณผู้ชมฮะตามฮะนี่ครับอันนี้ก็เก๋ฮะอันนี้เป็นตุ๊กตาสุดสัมพันธ์อะไรฮะมันคืออะไรครับเฮ้ยอย่ามองเป็นพิมพ์เสร็จนะไอ้เหี้ยโอ้ยมาพวามาร้านนี้ก็หมดเวลาแล้วใช่ต้องไปไหนแล้วโอ้ยโดนหมดอะกังนำตายว่ะแล้วจะมีที่เป็นแบบขายดีก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเราเป็นคู่ตายายอะฮะตายแล้วเป็นใส่จิงโกเบนโอ้เก๋เก๋เก๋เอางี้อะผมเอาด้วยอะเดี๋ยวค่อยรวมกันทีเดียวนะเขาจะได้ต่อราคาทีเดียวเออเก๋ไก่เก๋ไก่คุณผู้ชมฮะมาเอางี้ใช้คำว่าเรามาโดนไปเรื่อยๆดีกว่าโดนไปทีละนิดโดนไปทีละนิดนะครับอันนี้ก็เก๋นะฮะอันนี้ก็เก๋นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นตู้จดหมายแต่อันนี้ไว้ตั้งนะฮะใช่ค่ะเอามาตั้งอะแดปเตอร์ตัวพวกนี้ได้อะค่ะอ๋ออันนี้คือให้ลูกค้าเลือกเองเป็นแม่เหล็กเหรอเปล่าค่ะเป็นตัวกาวเฉยๆเป็นกาวเฉยๆแปะลงไปเลยอ๋อแล้วก็อยากจะแต่งเติมอะไรตรงปฏิทินนี้ก็ทำไปใช่โอ้เก๋มากเข้าใจคิดเก่งนะเนี่ยเก่งมากเก่งมากเก่งในเรื่องการหลอกเงินคนนะเก่งมากนะฮะเราขอมอบนิ้วโป้งใหญ่ๆให้โอ้ดูยังขอบคุณข้าว่ะเอาฮะมาดูข้างในต่อครับอันนี้ก็ยังคงเป็นพวกแมกเนตอยู่นะครับมาข้างในนะฮะเป็นงานใหม่ล่าสุดเนี่ยเหรอครับค่ะเป็นข้าวที่ข้าวไฟฟ้าโอ้ตายแล้วมาหยอดไว้ว่างั้นใช่ค่ะโอ้โถเป็นคอลเลคชันใหม่อันนี้ค่าเหล้านะครับค่าเหล้าดูจะกินเหล้ายังต้องหยอดเงินว่ะ นี่ลำบากงี้อย่าเลยนะอย่าเลยนะฮะอย่าเลยขอร้องอย่ากินแล้วกันเสียดายไงจะรู้สึกเสียดายไม่กล้ากินเออเก๋ดีอ่ะนะฮะเออเข้าท่าเข้าใจคิดนะเนี่ยก็แบบท่าโบราณโอ้เก่งมากนะครับยังยืนยันอยู่นะครับว่าร้านนี้เก่งมากในการหลอกเอาเงินเราไปนะฮะเขาเก่งจริงๆคือเห็นแล้วต้องโดนนะผมว่านี่ปกติผมถ้าเกิดว่าจิตไม่แข็งนะครับนี่ก่อนมาถ่ายรายการผมนั่งสมาธิมานะคุณผู้ชมมันก็โดนแล้วเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ตู้คนนี้นี่โดนเหมือนกันนะเนี่ยเหมาะที่จะให้วันเกิดเขาเรียกว่าที่ไหนเห็นไหมยังอุตส่าห์ตะโกนมาใกล้ๆสินค้าขายดีค่ะเอาสินี่ฮะอันนี้สวยงามมากนะฮะเหมาะที่จะให้ช่วงปีใหม่นะนะฮะเหมือนแบบว่า1เอาไว้เตือนสตินะครับเตือนสติที่2อย่างคือ1ทานเหล้าแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพ2คือเฮ้ยเวลามากินน่ะออกเงินบ้างดินะหยอดไว้บ้างเวลาเพื่อนชวนเอาเงินออกมาบ้างอะไรอย่างงี้อันนี้อะไรครับเนี่ยมะม่วงค่ะมะม่วงกวนมันกวนอะไรเนี่ยบอกมันก็กวนทุกคนนะคะกวนให้อร่อยไม่ต้องทำเป็นอย่างเงี้ยฮะต้องเป็นจริงๆเพื่อ1คือ
วัยรุ่นใส่เหล็กดัดฟันเยอะอะค่ะโอ้โหเป็นไงนี่ผมจะบอกให้ผู้หญิงคนนี้ครับขอให้คุณผู้ชมติดตามเธอต่อไปนะฮะสุดยอด CEO ในอนาคตคือผู้หญิงคนนี้นะฮะเดี๋ยวให้คุณจอบชิมมองทุกอย่างที่สามารถจะเอาเงินเราไปได้นะครับมองเรื่องจุดดีจุดด้อยทั้งหมดนะฮะแม้กระทั่งเหล็กดัดฟันคุณสามารถกินมะม่วงกวนได้นะครับวัยรุ่นสมัยนี้ใส่เหล็กดัดฟันหมดเลยจริงจริงแล้วไม่กินด้วยอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะว่ามันไม่ต้องมากัดเพราะว่าฟันปลอมด้วยอะไรเงี้ยนะก็คือใส่ปุ๊บกินได้เลยลิ้มรสได้เลยเอาลิ้นดุ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 นไปเก่งมากเก่งมากเก็บอย่างนี้ได้เลยเก่งมากพูดมาตรงตรงสะอาดค่ะเราคิดหรือใครคิดเราคิดค่ะแต่ว่ามีผมตอนนี้ผมอิจฉาแฟนคุณมากผมบอกตรงช่วยกันนะครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเกี่ยวที่สุดอ่ะเก่งมากอ่ะคิดดูดิพยายามจะเอาเงินได้ทุกวิถีทางอ่ะไม่น่าเชื่อคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยออกมานะฮะคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่เป็นวงๆน่ารักทีเดียวคล้ายๆนะมะม่วงโรลเลอร์คอสเตอร์นะฮะมีร้านที่ร้านเดียวป่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมครับผมรบกวนนะครับกล้องครับจับภาพนั่นแหละครับรบกวนยิ้มนิดนึงครับยิ้มยิ้มค้างไว้ยิ้มค้างไว้หนึ่งสองสามยิ้มโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่เขี้ยวให้นะฮะเอาให้ลงมาอย่างนี้เลยเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยคุณผู้ชมมามาแวะมาทานนะฮะอร่อยอร่อยนี้แล้วก็ทานง่ายแล้วก็ห่อละกล่องละ35 บาทซึ่งแน่นอนว่าต้อง3 ห่อ 100แน่นอนนะฮะนี่คือหลักการตลาด4 ห่อ 30 เฉพาะเดือนนี้อ๋อเหรอเห็นไหมฮะเราถามหรือยังเราไม่ได้ถามแต่สามารถเดินมาขายได้อ่ะไอ้ยะใช่เลยอ่ะอิจฉาอิจฉาแฟนพี่เขาอ่ะเอามาโอเคครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับนะได้เวลาคิดเงินละนะฮะเอาละครับโอ้โหสุดยอดขายเก่งขายเก่งมากขายเก่งมากที่สุดที่สุดแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมเสียเงินแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันต่อนะฮะว่าที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับวันศุกร์เขามีอะไรให้เราได้ช้อปปิ้งกันบ้างนะฮะเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่อยๆนะฮะแต่นี่ฮะให้เห็นวิวนะฮะว่าที่ตลาดน้ำนะฮะอัมพวาเนี่ยนะครับพอเราเดินมาเรื่อยๆนะครับพอมาสุดทางด้านนี้นะฮะก็จะเห็นบรรยากาศนะฮะเรียกว่าอยู่ริมน้ำเลยนะครับสวยงามมากนะครับผมว่ามาเดินช่วงเย็นๆเนี่ยมันก็เพลินๆดีนะฮะลมโกรกเบาๆนะครับน้ำก็ไหลพลิ้วๆนะครับแล้วก็เราก็มองเพลินๆมองตกน้ำ ยืนให้ดีแล้วกันมองตกน้ำนะครับไปเรื่อยๆฮะเดินดูเรื่อยๆฮะเดี๋ยวไปให้สุดเลยดูซิตรงนู้นมีอะไรฮะขนมไทยนะครับเยอะมากนะฮะขนมไทยเยอะมากนะฮะขนมไทยโบราณเทียนสลัดงาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันคืออะไรฮะผมไม่เคยทานมีมะพร้าวมีแป้งตัวงาไส้มะพร้าวแล้วก็เป็นแป้งคือเหมือนเราใช้แป้งมาหุ้มเอาไว้หุ้มใส่มะพร้าวเอาไว้แล้วก็สุดท้ายเอาไปคลุกกับถั่วงาครับโอ้คุณผู้ชมลองดูสักหน่อยดีกว่าเนาะขายยังไงครับขอละ2 บาทนะขอละ2 บาทขอละ2 บาทครับผมลองก่อนเลยฮะโดนก่อนเลยฮะ1ห่อเลยฮะชิมก่อนไม่เคยไม่เคยจัดไปฮะนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่คุณผู้ชมนี่ครับเอาละฮะต่อจากนี้นะฮะเป็นการสวาปามขนมไทยโบราณที่เรียกว่าเทียนสลัดงาพอดีเอ็กโคเสียต้องทำเองนี่มันนิ่มๆไหมคุณผู้ชมนี่นิ่มๆยึกเงี้ยนิ่มๆนะลองสิหอมจังเลยอ่ะนี่หอมอะไรอ่ะครับเขาอบเทียนผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็ซื้อของมาซะเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยผมแต่ว่าอีกสักถุงจะเป็นไรไป อร่อยอ่ะต้องซื้อแล้วล่ะเท่าไหร่ครับตรงนี้30 บาทโดนอีกแล้ว
โซนอีกนะ30 บาทเอาละครับเห็นไหมฮะผมเนี่ยฮะเป็นหน้าม้าอย่างดีเลยนะครับชาวต่างชาติเห็นปุ๊บต้องเดินมาซื้อตามนะครับเอาละครับนี่ฮะ30 บาทนะฮะนี่ฮะอร่อยมากอร่อยมากนะครับขออนุญาตฝากพิมนะครับแลกกันขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับไปฮะเดินไปกันต่อฮะเชิญครับเป็นไงเป็นไงระดับผมเป็นไงฮะมีสาวยิ้มให้ไม่ใช่คนธรรมดาผมอ่ะครับผมขอบคุณครับนี่ฮะไอศครีมมะพร้าวอ่อนร้านนี้ดังมากฮะขอย้ำว่าดังมากผมมาผมก็มาทานทุกทีฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวจริงๆอิ่มมากอิ่มมากเชิญครับโอ้โหร้านนี้ก็เก๋ฮะเป็นรูปสมัยก่อนนะครับเป็นรูปของพ่อหลวงเรานะครับมีทั้งพ่อหลวงของเราแล้วก็มีเสด็จพ่อรอ5ด้วยนะฮะถ้าหากว่าใครอยากจะเรียกว่าซื้อไปนะครับเพื่อไปตั้งนะฮะไว้ที่บ้านผมว่าก็แวะมาดูร้านนี้นะฮะรูปภาพสวยงามมากทีเดียวนะครับสวยมากถึงกับอึ้งเลยฮะสวยมากนะครับสวยงามเชิญครับสัมภาษณ์น้องหน่อยเธอคิดว่าโอเคไหมโอเคที่นี่อร่อยไหมอะไรอร่อยบ้างเธอมากินอะไรฮะอะไรเหรอดูมองหน้าไอ้เนี่ยเนี่ยช่วงแตกแจกแหลกสนับสนุนโดย High Class ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอม Wonder Touch เอาละครับช่วงแตกแจกแหลกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าจะมีผู้โชคดีนะฮะสามารถคว้าเงิน500บาทจาก High Class ไปได้หรือไม่นะครับผมเจอแล้วนะฮะผู้โชคดีนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้ฮะเล็งไว้เลยครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่สาวใช่ไหมต้องค่ะอันนี้เป็นน้องสาวเหรอครับเอาจริงๆอันนี้เป็นแม่นี่เป็นลูกใช่ไหมอันนี้ถูกต้อง เป็นคู่แม่ลูกใช่ไหมครับคู่แม่ลูกใช่ไหมใช่เป็นอะไรกันเป็นพี่น้องกันค่ะเป็นพี่น้องกันเหรอจริงป่ะจริงค่ะห่างกันกี่ปีอะพี่กี่ปีไม่กี่ปี ไม่กี่ปีนะครับนะครับแต่ว่ารีบทำเวลาไปเยอะเลยครับล้อเล่นเห็นว่ากำลังขายเสื้ออยู่นะฮะเราเลยมีโชคนะฮะมามอบให้นะฮะจากผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มนะฮะไฮคลาสนั่นเองนะฮะเรามีรางวัลให้500บาทนะฮะถ้าหากว่าทำตามโจทย์ที่เราตั้งไว้สำเร็จนะฮะร่วมเล่นเกมกับเราได้หรือไม่ครับได้ค่ะใครจะเล่นดีเอาให้แน่เดี๋ยวจะมาโทษกันไม่ได้นะเอาให้แน่ให้ปรึกษากันก่อนเดี๋ยวโทรไปตามกันนะโอเคพี่เล่นคุณไม่เล่นนะโอเคกติกาง่ายมากเลยฮะเกมที่เราจะเล่นวันนี้นะฮะเป็นเกมเกี่ยวกับผ้านี่แหละปกติซักผ้าเองไหมครับพี่ซักเองค่ะตากผ้าเองไหมตากเองค่ะคุ้นเคยไหมกับไอตัวไม้หนีบเนี่ยคุ้นเคยโอเคนะฮะกติกาเรานะครับเรามีนะฮะไม้หนีบมาให้ประกอบนะฮะทั้งหมด30อันนะฮะคิดว่าน่าจะใช้เวลาสักกี่นาทีครับกี่นาทีสิบนาทีเกินไปเกินไปมีเวลาให้3นาทีคิดว่าทำได้ไหมฮะน้องจะเร็วกว่าไหมใครก็ได้เอาใครก็ได้คิดว่าทำได้โอเคนะฮะทั้งหมดนะฮะไม่ถึง30อันสินะเท่าไหร่เอาขายไปไหนละเฮ้ยทีมงานหายแล้วจะเล่นเกมกันยังไงอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่อันนะฮะกติกาเรานะครับจะต้องประกอบไม้หนีบทั้งหมดนะฮะผมว่าน่าจะ25อัน30ถูกนะฮะ30อันนะฮะเวลา3นาทีนะฮะประกอบให้เรียบร้อยนะฮะจะเรียกว่าสลับสีก็ได้ไม่ว่ากันโอเคไหมเพราะถ้าเกิดว่าเป็นสีเดียวกันเดี๋ยวอาจจะเกรงนะครับขอแค่ว่าประกอบแล้วสามารถหนีบได้จริงเท่านั้นเองนะฮะรับไปเลย500บาทจากไฮคลาสนะฮะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเอาละฮะมาเลยฮะอุปกรณ์มาเลยครับนี่ฮะผมให้ลองก่อนนี่ฮะผมให้ลองก่อนฮะประกบครับนั่นละอย่ามือสั่นอย่ามือสั่นถูกไหมผิดแล้วฮะจับผิดแล้วครับจับผิดแล้วนี่นี่เราจะบอกเทคนิคให้นะฮะวิธีการนะครับนี่ฮะจับมางี้นะครับเสร็จปุ๊บนี่ฮะจับนี่นะครับใช่ไหมเนี่ยใช่ประกบอย่างเงี้ยจับนี้ฮะแล้วค่อยวางลงไปครับวางลงไปนะครับแล้วคุณพี่ก็กดแป๊กเสร็จแล้วนี่นะฮะลองซ้อมดูอีกทีนึงฮะลองซ้อมดูก่อนนะฮะ
เราให้โอกาสนะครับไฮคลาสอยากแจกจริงๆนะฮะแตกแจกแรงของเรานะฮะไหวไหมครับพี่ ไม่น่าจะรอดว่ะ ไม่น่าจะได้500ไม่น่าจะรอดอ่ะไม่น่าจะรอดจะเปลี่ยนให้น้องสาวมาเล่นไหมฮะ เปลี่ยนไหมครับช่วยกันได้ไหมเอาใช้ช่วยกันโอเคเปล่าโอเคผมที่ใจถึงที่สุดแล้วนะให้ช่วยกันด้วยให้ช่วยกันด้วยเอาละฮะแต่3นาที2คนมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์มันง่ายไปครับขอลดมาเหลือ2นาทีครึ่งแล้วกันโอเคเปล่ายังไงก็ได้ด้วยงั้นลดเหลือ1นาทีโอเคป่ะไม่เดี๋ยวน้องเขาอยากจะพูดว่าไปเล่นกับพ่อกำนันเถอะพี่มันน้อยไปโอเคทั้งหมดนะฮะต่อรองกันนะครับขอแข่ง2คนนะฮะเพราะนั้นเวลาก็ลดลงมาเหลือ2นาทีครึ่งนะฮะใช้เวลานะฮะประกอบแมนิปทั้งหมดนะฮะ30ตัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์มาให้นะครับเต็มตัวนะครับช่วยกันนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะเข้าใจไหมว่าอย่าตื่นเต้นของนี้มันสบายมากเข้าใจไหมเขาก็ลองเล่นมาแล้วโอเคหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งหนึ่งเองโอ้ไปแล้ววะนึกว่านับหนึ่งคือไปยังเอ้าหนึ่งสองสามเวลาจับครับเอาละครับ2นาทีครึ่งนะฮะประกอบให้สำเร็จนะครับทั้งหมดนะฮะ30ตัวด้วยกันนะครับที่15นะครับเอาละครับได้แล้ว1นะฮะ2แล้วฮะได้2แล้วครับเวลาผ่านไปแค่10กว่าวินาทีเท่านั้นเองนะฮะผลิตภัณฑ์นะฮะปรับผ้านุ่มนะครับไฮคลาสนะฮะมอไปเลย500บาทนะฮะแตกแจกแรงนะฮะช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าทำสำเร็จนะฮะตามกติกาที่เราวางไว้ให้นะครับครับอ๋อถ้าคนละสีมันไม่เข้าใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมเอาละครับความยากมีเกิดขึ้นแล้วนะฮะต้องสีเดียวกันถึงจะประกบได้ด้วยนะครับตอนนี้เวลานะฮะผ่านไป42วินาทีแล้วนะครับมีเวลาแค่2นาทีครึ่งเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะฮะบอกให้สั้นๆฮะ2คำครับหน้าเสียนะครับหน้าเสียฮะสั้นๆนะหน้าเสียนะครับเอาละฮะผ่านไปตอนนี้นะฮะ1นาทีแล้วนะฮะหรือเวลาอีก1นาทีครึ่งนะฮะตอนนี้ประกอบได้ประมาณ7ตัวแล้วนะครับ7ตัวแล้วนะฮะ8แล้วนะครับ8แล้วนะครับต้องเร่งมือหน่อยนะฮะต้องเร่งมือหน่อยนะครับ500บาทนะฮะจากไฮคลาสนะครับ1นาที20วิครับตอนนี้เหลือเวลาอีกนะฮะประมาณจะเข้าสู่1นาทีเท่านั้นเองนะฮะเอาละครับผมจะขายเวลาให้นะฮะตอนนี้1นาที45นะฮะ46นะครับ47 48 49 50นะครับ1นาที52 1นาที53นะครับ1นาที55นะฮะนะครับเวลาทั้งหมดที่ตั้งไว้นะฮะ2นาทีครึ่งนะครับป๊อบตอนนี้ผ่านไป2นาทีนะฮะให้หยุดหายใจหายคอกันก่อนเอาไม่หยุดว่ะเฮ้ยนี่นาฬิกาฉันหยุดไปแล้วเธอต้องหยุดตามสิยังไงกันเนี่ยมาคุยกันก่อนหยุดเดี๋ยวนับก่อนเดี๋ยวคิดตัวหนึ่งนะฮะสองนะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบสิบเอ็ดและอ้าวไม่มันหักผ่านงี้โอเคตอนนี้เหลือประมาณ12ตัวนะฮะเหลืออีก30วิคิดว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะโอ้ยจริงเหรอถ้ามีต่อเวลาให้แถมให้อีก30วิโอเคไหมโอเคนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออีก1นาทีนะฮะนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าหากว่าทำไม่สำเร็จพี่จะโทษน้องหรือน้องจะโทษพี่ครับไม่โทษใครค่ะโทษตัวเองโทษตัวเองที่มาเสียเวลานี่ใช่ไหมใช่อ้าวโอเคนะครับเต็มตัวแล้วคุณผู้ชมฮะเอาใจช่วยนะครับตอนนี้นะฮะมีกองเชียร์มาเต็มไปหมดเลยนะครับกองเชียร์ครับคิดว่า1นาทีนะฮะกับการประกอบอีก12ตัวคิดว่าทำได้ไหมครับได้ครับทำได้ทำได้มันไม่มาทำเองอ่ะเออน้องใช่ป่ะทำได้มาทำเองนี่ใช่ไหมกดดันใช่ไหมโอ้แต่นี่จริงจังเนี่ยมองแบบว่าจะกินเลือดกินเนื้อเต็มตัวครับ1 2 3 1นาทีสุดท้ายฮะเอาละครับทำสำเร็จนะฮะผลิตภัณฑ์นะครับปรับผ้านุ่มนะครับไฮคลาสนะฮะมอบไปเลย500บาทนะครับ48วิครับเล็งมือครับ
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฮคลาสนะฮะอยากจะมอบให้นะครับ500บาทนะฮะแตกแจกแหลกนะฮะถ้าทำสำเร็จนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก21วิเอาละครับ29ครับตอนนี้เวลาเหลืออีกนะฮะ20วินาทีครับ18ครับ17ครับ15 12 10 8 7 6 5 4 3 2หยุดเวลาไว้ก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนฮะตอนนี้หยุดก่อนหยุดตอนนี้เหลืออยู่2ตัวในมือนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าเวลาอยู่เหลืออยู่นะฮะจุด7เท่านั้นเองนะฮะไม่ถึง1วิผมจะให้จ่อเอาไว้เลยนะครับพอผมกดปั๊บจุด7วินะฮะทั้งคู่จะต้องกดแป๊กเข้าไปเลยนะอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดนะฮะถ้าทำได้นะครับ500บาทนะฮะจากผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฮคลาสนะฮะเตรียมตัวนะครับ1เดี๋ยวรบกวนช่วยถ่ายกองเชียร์หน่อยให้กดดันเหลือเกินโอ้ตายกองเชียร์ไปหนึ่งว่าได้เงินอย่างเขาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาละครับเต็มตัวนะครับเต็มตัวนะฮะผมนับนะครับ1 2 3เรียบร้อยโอ้ยนี่ลุ้นยิ่งกว่าซื้อลอตเตอรี่อีกอย่างนี้จะมีตัวให้ดูตัดกลัวว่าจะไม่ได้เหรอนะเนี่ยถูกก็เด็ดไม่ได้เพื่อช่วยยังไงฮะรับเลยฮะ500บาทจากผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มฮะไฮคลาสครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็รับเลยนะฮะกิฟต์เซตครับผมอีก2ขวดครับผมนะฮะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย1 2 3 1 2 3โอเคฮะรับเลยฮะ500บาทจ่ายกันสดๆนะครับไหนครับ1 2 3 4 5500บาทครับปรบมือขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วช่วงนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับสนับสนุนโดยไฮคลาสนะฮะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษนะครับหอมทุกครั้งที่สัมผัสนะฮะด้วยแคปซูลล็อกความหอม Wonder Touch นั่นเองนะฮะยินดีด้วยครับพี่ครับยินดีด้วยครับถ่ายรูปนะมาถ่ายรูปกันจ้ะถ่ายรูปครอบครัวก่อนนะคุณผู้ชมครับอร่อยพุงแตกวันนี้นะฮะเราจะพาไปพบกับนี่ฮะเรียกว่าเป็นคู่แข่งนะฮะตัวยงนะของก๊อฟไอติมนะครับนะฮะเราเลยต้องมาหานะฮะสูตรลับจากร้านนี้เขานะฮะเพราะว่าร้านนี้ดังเหลือเกินนะฮะนี่ฮะไอติมตุรกีสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับนี่แฟนคุณพี่นะใช่ค่ะชาวตุรกีนะสิใช่ค่ะแน่ๆใช่ไหมถ้าเป็นฝรั่งเศสก็แปลกเกินไปแล้วแปลกเพราะไอติมตุรกีไอติมฝรั่งเศสพูดไทยได้ไหมฮะ Can you speak Thai นี่น้อยพูดอะไรได้บ้าง Say something Thai in Thai หล่อไหม Beautiful หล่อจัง ไว้ตาบ้าหล่อไหมเราชมว่าหล่อนั่นแหละน่ารักไหมฮะสวยงามอันนี้ใช้แทนกันได้หมดนะฮะถูกต้องไหมฮะโทษนะครับพี่ครับแฟนพี่ชื่ออะไรฮะเชตินค่ะฮะเชตินชัตตินเชตินซีเชตินโอเค my name is Nadet you say Nadet โอเคเห็นไหมฮะชาวต่างชาติโอ้โหหมดถึงก็หมดแรงคุณพี่ครับเป็นแฟนกับคุณพี่เนี่ยตั้งแต่เขาเป็นคนที่ทำไอศกรีมมาก่อนหรือว่าเพิ่งมาทำที่หลังต้นตำรับก็ทำจากที่เมืองบ้านเมืองเขาแล้วค่ะอ๋อคุณเชสตินเชตินเสร็จแล้วก็ไปปิ้งปั้งตอนไหนพี่เดินแล้วก็เจอค่ะไอ้ยาเราแอบมองเขาก่อนหรือเขามองเราก่อนเห็นเขาขายไอศกรีมอ่าฮะแล้วสนใจเหรอเห็นไอติมปุ๊บพุ่งเข้าใส่เลยพุ่งเข้าใส่คือกินไอติมว่างั้นเถอะอยากลองว่าไอศกรีมตุรกีมีความเป็นไอศกรีมแตกต่างจากเรายังไงก็เลยอยากลองนั่นน่ะสิลองแล้วก็เลยอยากทำธุรกิจของตัวเองแล้วตกลงเขาแตกต่างจากเรายังไงครับพี่อันนี้ของเขาเนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำจากนมสด 100% แล้วไม่ได้ผสมแป้งแล้วก็ความเหนียวของเขา
จะเป็นความเหนื่อยที่ไม่ใช่เหมือนกับบ้านเราจะคล้ายๆแบบแบะแสดอันนี้ไม่ใช่เขาจะเป็นผงการทำไอศครีมที่เขาเรียกว่าสลับเป็นการสกัดจากกล้วยไม้ป่าของตัวกีและจะมีที่นั่นเท่านั้น Can you show this ice cream เอาละครับ Look at him ตึ๊ด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 ตโอ้โหเนี่ยนะครับนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณ thank you very much thank you thank you แต่สงสัยจะไม่ได้กินอ่ะวันเนี้ยพี่ครับเราจะได้กินกันสักกี่โมงครับพี่เดือนหน้าค่ะเดือนหน้านะครับโอ้โหใส่ควรแล้วแต่ได้กินเดือนหน้าโอเค thank you thank you thank you โอเค thank you โอ้โหตายนึกว่าจะไม่ได้กินซะแล้วนะครับอะไรอ่ะโอ้โหเอาแถมโอ้ยอยู่ในมือแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก๊อปไอติมทำอย่างนี้บ้างดีกว่าเก่งว่าลูกค้าจะด่าแน่นอนเอามาแล้วนะฮะโอ้ this โอเคโอเคท็อปปิ้งโอเค thank you very much จ้าได้แล้วใช่ไหมได้แล้วนึกว่าจะเอาคืนไปอีกโอ้ยลุ้นแทบแย่ผมมาทานละทำละไอศกรีมเหมือนกันอ๋อค่ะผมอยากรู้ว่าของเขานี่แบบว่าทำไงให้มันเหนียวได้ขนาดนี้พี่อยู่ที่วิธีการทำค่ะวิธีการทำวิธีการวิธีการปั่นไอศกรีมที่ต้องไล่ฟองอากาศออกให้หมดโอ้โหต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะใช่นานค่ะต้องใช้ความเย็นในการทำต้องทำที่นี่เลยฮะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะที่นี่เป็นที่ขายจำหน่ายค่ะเราผลิตที่กรุงเทพค่ะฮะ my master oh this you wait no, no. my master Master. Oh, your friend. Master in Bangkok. Oh. คือเนื่องจากเป็นไอศกรีมโฮมเมดแต่ว่าเราต้องใช้เนื่องจากในเมืองไทยเรามีหลายสาขาก็ต้องใช้เครื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแหล่งผลิตอยู่ที่หนึ่งคุณผู้ชมความพิเศษคือว่าใช้ผงวานิลาแท้ช็อกโกแลตแท้แล้วก็มาปรับกับบ้านเราคือใช้มะม่วงนี่เราใช้เนื้ออกล่องแท้ที่มีแต่งกลิ่นไม่ได้สีใช้อกล่องด้วยเหรอหายากมากเลยอ่ะก็เขาต้องสั่งตามสวนนะคะให้แพ็คไว้ให้เราเหรอครับเนื้อไม่ให้โอ้นี่เนื้อไอศกรีมนะคุณผู้ชมมันแบบจะเนียนมันเนียนแล้วมันก็หนึบมากนะฮะเนี่ยคือแบบกัดได้เลยอ่ะเป็นไอศกรีมที่เรียนไม่ได้ค่ะไม่ใช่โรงเรียนมาฮะไม่ใช่โรงเรียน แกล้งกันซะแล้วแกล้งกันซะแล้วเรียนไม่ติดใช่มั้ยเรียนไม่ติดแล้วแถมห้อยด้วย อันนี้คือความพิเศษของไอศกรีมตุรกีค่ะจะหวานไม่มากค่ะนะฮะแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างครับตอนนี้เรามี3รสชาติค่ะวานิลาช็อกโกแลตมะม่วงที่ยืนพื้นนะคะวานิลาช็อกโกแลตมะม่วงใช่แล้วรสไหนที่เรียกว่าป๊อปปูล่าที่สุดท็อปฮิตถ้าท็อปฮิตตอนนี้ก็ทั้ง3รสนะคะโทษนะครับพี่ขายเนี่ยเดือนนึงเนี่ยสักกี่กิโลค่ะเดือนนึงเหรอคะคือถ้าตลาดที่นี่นะคะที่ตลาดน้ำมะพร้าวเนี่ยเราขายได้แค่อาทิตย์ละ3วันถ้าเกิดทั้งหมดเลยอะครับถ้าในทั้ง3วันในแต่ละสัปดาห์นี่ใช่มั้ยคะแล้วแต่ค่ะถ้าลูกค้าเยอะๆก็40 30ค่ะไอ้ยะโอ้โหมันไม่หล่นเลยนะพี่นะไม่ค่ะโอ้โหเหนียวจริงอะเดี๋ยวต้องเอาสูตรไปเพิ่มเติมนะฮะแต่โดยปริมาณและเดือนนึงก็เป็น100กิโลนะคะ Again please Again please มับเดี๋ยวล้างคอเลยล้างคอรอเลยฮะโอเคPeace ไม่ทันอดโอ้ดูสิผู้ชมดูฮะเหนียวหนุ่มจริงแล้วก็อร่อยมากนะฮะยังไงก็ตามนะฮะถ้าหากว่าแวะมาที่ตลาดน้ำอัมพวานะฮะผมแนะนำอีกที่หนึ่งนะฮะนี่ฮะไอติมตุรกีง่ายๆเข้าใจแค่นี้เองนะฮะอันนี้เป็นภาษาบ้านเราพูดไอติมง่ายๆเข้าใจง่ายเลยนะครับเอาละฮะขอดื่มน้ำนิดนึงนะฮะร้อนเหลือเกินนะวันนี้ขนาดทานไอติมตุรกีแล้วยังช่วยไม่ได้เลยฮะต้องดื่มน้ำสิ่งนิดนึงฮะให้ชื่นใจหน่อยฮะอร่อยครับยืนยันความอร่อยฮะผมมีแผ่นป้ายมาเอาเลยครับคุณพี่ฮะขอบคุณค่ะเอาไว้ยืนยันเลยนะครับว่าร้านนี้นะฮะอร่อยพุ่งแตกเงี้ยมาสะอวกเชียวเดี๋ยวจะอวกตามไปแล้วเนี่ยนี่นะครับรับเลยฮะ
อร่อยภูแตกฮะจากกับตลาดแตกนะฮะและซิงคอร์ปอเรชั่นครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ขายดีขายดีนะจ๊ะครับผมขอบคุณมากครับสุดยอดครับขอบคุณค่ะถ่ายรูปหน่อยฮะถ่ายรูปถ่ายรูปฮะ3คนครับ1 2เป็นหน้าครับ1 2 1 2โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอร่อยมากครับพี่คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือตลาดน้ำอัมพวานะครับถ้าหากว่ามีโอกาสต้องแวะมาให้ได้นะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศนี่แบบว่าโรแมนติกที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนี่นะฮะเขามีเรียกว่านั่งเรือนะฮะล่องไปนะฮะไปชมหิ่งห้อยได้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคงพาคุณผู้ชมไปชมไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ถ้าหากว่าอยากชมจริงแล้วก็มาชมด้วยตัวเองแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะฮะมาดูกันต่อนะครับว่าผมจะพาไปตลาดแตกที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงคอร์ปอเรชั่นครับไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชขอขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับวันนี้ผมก็ปิยพลลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วกลับมาตลาดแตกกันต่อนะพวกเราสวัสดีครับ